เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวเมาส์ทั้ง2ตัวนี้เลยนะที่ด้านขวามือก็คือ iCurver WM101 ตัวนี้เป็นไวเลสเมาส์ที่ด้านซ้ายมือก็คือ iCurver MD172 ตัวนี้จะเป็นเมาส์บลูทูธแล้วก็เมาส์ไวเลสเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนนะ WM101 ถามว่าดีไหมลดการปวดข้อมือทุกคนจากคนที่ใช้เมาส์แบบปกติมานานนะสังเกตตรงนี้นะครับตรงข้อมือของเราตรงนี้จะเริ่มด้านแล้วนะแต่พอเรามาใช้แบบนี้อย่างแรกเลยจับไม่เมื่อยแล้วก็เวลาใช้งานแทบจะไม่โดนตรงนี้เลยนะแล้วถามว่าถนัดไหมจากวันแรกที่ผมมาทดสอบลองใช้งานไม่ยากนะทุกคนมันแปลกตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่ามันถนัดเลยนะตัวนี้จะเป็นเมาส์แนวตั้ง vertical mouseสามารถใช้งานได้กับ Windows Mac OS การออกแบบ ergonomic ตามหลักสรีระศาสตร์และ sleek design เพรียวบางอันนี้เวลาที่เราใช้งานเป็นนานๆจะลดการกดทับเส้นประสาทอาการปวดและชาข้อมือจะลดลงรองรับฝ่ามือได้เป็นอย่างดีเลยนะทำให้กล้ามเนื้อรู้สึกผ่อนคลายขณะใช้งานในส่วนของปุ่ม DPI สามารถปรับได้อยู่4ระดับก็จะมี 1,000 DPI 1,600 DPI 2,000 DPI และ2,400 DPIโห 2,400 นี่ระดับแบบว่าเล่นเกมแนวยิงปืนที่ต้องการเลื่อนเมาส์แบบเร็วๆเลยนะ 2,400 เวลาที่ผมใช้งานเนี่ย 1,000 DPI นี่คือลื่นๆสบายๆกำลังดีแล้วนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Forward Backward อันนี้วางนิ้วแบบนี้แล้วก็ดูการกดนะครับรองรับการกด5ล้านคลิก5ล้านคลิกเลยนะน้ำหนักเบาตัวนี้วิธีการใช้งานนะครับเขาก็จะมีดองเกิลให้เราแบบนี้เราเอาที่ดองเกิลเนี่ยไปเสียบกับที่ตัวคอมเดี๋ยวผมเสียบเลยแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้ตัวนี้เขาไม่ได้แถมถ่านมาให้เราต้องซื้อถ่านมาใส่ด้วยนะสำหรับถ่านจะใช้ขนาด 3A 2ก้อนแล้วก็เก็บไม่ต้องทำการติดตั้งอะไรเลยนะครับเสียบปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยเดี๋ยวมาทดสอบลองใช้งานดูในส่วนของการปรับ DPI เขาจะไม่มีไฟแสดงสถานะอันนี้เราต้องกล่าวเองนะลองทดสอบเลื่อนข้อมือดูนะครับตอนนี้ผมปรับอยู่ที่ 1,000 DPI อันนี้ 1,600 DPI 2,000 DPI เมาส์ก็จะเริ่มกว้างนะครับเวลาที่เราขยับเนี่ยก็จะกว้างขึ้นแล้วก็ 2,400 DPI เดี๋ยวผมจะทดสอบลองกดคลิกดูนะอันนี้แบบปกตินะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกจึ๊กๆ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 นี่เห็นไหมมาคลิกขวาบ้างอันนี้คลิกแบบปกติคลิกดีนะแล้วก็เสียงเงียบด้วยแล้วก็มาทดสอบลองดับเบิลคลิกนะครับโอเคปุ่มดีทุกคนนี่เรื่องสกอร์เมาส์โหดีไหมตามมือเลยอะเดี๋ยวผมจะทดสอบลองกด backward forward ดูนะ backward 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 แล้วก็ forward forward เราไม่ต้องเลื่อนเมาส์มาตรงนี้เลยนะเรากดที่ตัวเมาส์ได้เลยนะครับนี่นะครับ forward backward มาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือ MD172 ergonomic mouse bluetooth และก็ wireless โอ้โหชื่อยาวนะตัวนี้จะเป็นเมาส์กึ่งแนวตั้งเห็นไหมจะไม่เหมือนกันนะดูนะครับนี่เป็นเมาส์กึ่งแนวตั้งสามารถเชื่อมต่อพร้อมกัน3อุปกรณ์ได้ดูตรงนี้ดูนะกดสวิตช์ปุ๊บสลับเลยก็คือจะใช้งานเป็นไวเลสดองเกิลแล้วก็บลูทูธ1บลูทูธ2แบบนี้โอ้โหดูสะดวกไหมตัวนี้สามารถใช้งานได้กับ Windows Mac OS และระบบ Android ก็สามารถใช้งานได้การออกแบบ ergonomic ตามหลักสรีระศาสตร์และ sleek design เพียวบางลดการกดทับเส้นประสาทอาการปวดและชาข้อมือรองรับฝ่ามือได้ดีทำให้กล้ามเนื้อรู้สึกผ่อนคลายขณะใช้งานสำหรับปุ่ม DPI จะมีอยู่5ระดับ800 DPI 1,000 DPI 1,600 DPI 2,000 DPI และ 2,400 DPI เวลาที่เราปรับนะจะไม่มีไฟแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าไฟตรงนี้จะเป็นไฟแจ้งสถานะการชาร์จตรงนี้จะเป็นปุ่มสวิตช์อุปกรณ์ปุ่ม forward backward แล้วดูสกอร์เมาส์นะครับนี่ต้องดูใกล้อันนี้งานดีทุกคนดูดิแล้วก็นิ่มด้วยเห็นไหมว้าวที่ด้านบนจะมีพอร์ตชาร์จ Type C เขาก็จะมีสายแถมมาให้เรา1เส้นแบบนี้เป็นสายชาร์จนะครับไม่ใช่สาย Data นะอันนี้ชาร์จอย่างเดียวนะทุกคน
นี่เสียบที่ตรงนี้สามารถชาร์จได้เพราะว่าตัวนี้มีแบตในตัวนะทุกคนโอ้โหสำหรับแบตของรุ่นนี้จะอยู่ที่500มิลลิแอมสามารถใช้งานได้60ชั่วโมงถ้าสแตนบายสามารถใช้งานได้90วัน90วันนี่3เดือนเลยนะไม่ต้องซื้อถ่านมาใส่อ่ะทุกคนแล้วก็เวลาที่เราชาร์จเนี่ยจากแบตหมดแล้วก็ชาร์จเต็มประมาณ2ชั่วโมงทดสอบเสียบให้ดูเลยเสียบปุ๊บนี่ก็จะมีไฟแสดงสถานะแบบนี้ตอนที่เราเสียบไม่สามารถใช้งานได้นะอันนี้อย่างที่ผมบอกชาร์จอย่างเดียวนะครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ตัวนี้ใช้พลาสติก ABS นะครับมาที่ด้านล่างของตัวเครื่องจะมีสวิตช์ปิดเปิดอันนี้ตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ฝาปิดนะครับฝาปิดตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กผมลองเขย่านะไม่หลุดนะนี่แล้วก็จะมีช่องเก็บ USB ดองเกิลเดี๋ยวทดสอบลองเสียบใช้งานดูนะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบลองใช้งานกันดูเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อ3อุปกรณ์เลยนะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเชื่อมต่อ3อุปกรณ์ให้ดูก็จะมีเสียบ USB ดองเกิลก็คือที่ตัวคอมตรงนี้แล้วก็บลูทูธ1คือตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็บลูทูธ2ก็คือสมาร์ทโฟนตรงนี้เพื่อให้แมทกับการใช้งาน3อุปกรณ์ผมก็จะใช้คีย์บอร์ดตัวนี้ iCover BK08 ไปด้วยเขาก็จะมีบลูทูธ3อุปกรณ์เหมือนกันเริ่มเลยนะครับมาที่ USB ดองเกิลทุกคนเห็นไหมดูนะครับดูเมาส์แล้วก็เดี๋ยวผมทดสอบพิมพ์ให้ดูตั้งกันแบบสดๆเลยนี่เห็นไหมตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับกดอุปกรณ์ที่2แล้วผมกดบลูทูธ2มาที่โน้ตบุ๊กแล้วเห็นไหมเชื่อมต่อเร็วมากทุกคนกดปุ๊บมาเลยนะแล้วก็บลูทูธ3กับอุปกรณ์ที่3นะครับคราวนี้มาที่มือถือเห็นไหมทุกคนเห็นเมาส์ไหมแล้วเราก็พิมพ์ในส่วนของการทำงานนะครับเราไม่สามารถกดข้ามนะเขาจะเป็นแบบวนลูปไปเรื่อยๆจะไม่เหมือนกับคีย์บอร์ดบลูทูธนะครับคีย์บอร์ดบลูทูธเราสามารถกดข้ามได้อย่างเช่นผมเชื่อมต่อบลูทูธ1ข้ามมาเป็นบลูทูธ3กลับมาบลูทูธ2แบบนี้ได้ในส่วนของเมาส์เขาจะสลับไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมดองเกิลบลูทูธ1บลูทูธ2ก็ประมาณแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อแบบเร็วๆให้ดูนะนี่เครื่องแรกนะครับเครื่อง2นับ1 2นี่มาแล้วเห็นไหมกดนับ1 2นี่มาแล้วกดนับ1 2มาแล้วประมาณ2วิทุกคน1 2เฮ้ยการเชื่อมต่อถือว่าทำได้ดีแล้วก็เร็วด้วยคราวนี้มาทดสอบที่ปุ่มกดกันต่อเลยนะครับกดมาที่ USB ดองเกิลโอเคมาทดสอบลองคลิกดูนะตอนนี้คลิกซ้ายนะครับสัมผัสดีแล้วก็เสียงเงียบอันนี้เงียบมากอันนี้ผมลองดับเบิลคลิกดูนะโอ้ใช้ได้มาคลิกขวาบ้างนะครับกดแบบธรรมดาแล้วก็ดับเบิลคลิกใช้ได้ใช้ได้กดดีนะครับสัมผัสดีแล้วก็ดูสกอร์เมาส์เลื่อนดีอยู่นะดูสิลองแบ็กเวิร์ดแบ็กเวิร์ดฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดแบ็กเวิร์ดฟอร์เวิร์ดโอเคก็เวลาที่เรากดใช้งานก็สามารถทำได้ดีนะครับถ้าใครไม่ถนัดเมาส์แนวตั้งหรือว่า vertical mouse แนะนำเป็นเมาส์กึ่งแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมชอบคือเขาสามารถเชื่อมต่อ3อุปกรณ์ได้โอ้อันนี้ถูกใจเลยสำหรับเมาส์ตัวนี้นะ iCover WM101 ราคา599บาทตัวนี้จะเป็นเมาส์แบบแนวตั้งลดการปวดข้อสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานสามารถเชื่อมต่อได้1อุปกรณ์นะครับเชื่อมต่อผ่าน USB Wireless แล้วก็ตัวนี้ก็คือ iCover MD172 ราคา799บาทตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้3อุปกรณ์ก็จะมี USB Wireless 1อุปกรณ์แล้วก็ Bluetooth อีก2อุปกรณ์การใช้งานนี่เรียกว่าไหลลื่นแล้วก็วัสดุดูพรีเมียมมากทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเมาส์ทั้ง2ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแนะนำนะใช้กับคีย์บอร์ดตัวนี้ด้วยพกพาไปไหนนี่เรียกว่าตัวจบ